หน่วยที่7นะคะก็เป็นการ7รูปแบบข้อมูลการลบแก้ไขคัดลอกและเคลื่อนย้ายข้อมูล 7.1 ก็เป็นการจัดรูปแบบประเภทของข้อมูล 7.1.1 การกำหนดรูปแบบข้อมูลหมายถึงรูปแบบข้อมูลในเซลล์เช่นรูปแบบตัวเลขวันที่หรือเวลาและรูปแบบของเซลล์ประกอบด้วยแบบตัวเลขการจัดวางแบบอักษรเส้นขอบแบบลวดลายและการป้องกันการกำหนดรูปแบบของข้อมูลหลังจากเลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการสามารถกำหนดได้2ทางคือการกำหนดรูปแบบเซลล์โดยใช้แท็บข้อมูลแท็บเครื่องมือ 2. การกำหนดรูปแบบเซลล์โดยใช้เมนูคำสั่ง 7.1.2 การเลือกกลุ่มเซลล์หมายถึงการเลือกหรือการคุมเซลล์เพื่อนำไปกำหนดรูปแบบเซลล์ให้มีลักษณะเหมือนกันวิธีการเลือกกลุ่มสามารถทำได้3วิธีคือ 1. การใช้เมาส์โดยคลิกที่เซลล์แรกค้างแล้วเลื่อนไปยังกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 2. การใช้แป้นพิมพ์โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ปุ่มแรกไปที่เซลล์แรกกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วเลือกแล้วใช้ลูกศรเลื่อนไปยังกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 3. การใช้เมาส์และแป้นพิมพ์โดยใช้เมาส์คลิกเลือกที่เซลล์แรกกดปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการ 7.1.3 การจัดตำแหน่งในการแสดงผลของข้อมูลในการจัดรูปแบบในการแสดงผลของข้อมูลสามารถกำหนดตำแหน่งสำหรับการแสดงผลให้แสดงในรูปแบบตามแนวต่างๆได้ตามต้องการโดยมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดตำแหน่งการแสดงผลต่อไปนี้ 1. การเลือกรูปแบบของข้อมูลก็ไปเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วก็เลือกเมนู format เลือกเซลล์ปรากฏหน้าต่างดังนี้ก็จะมี number เป็นรูปแบบตัวเลข alignment วางแนวข้อความ font รูปแบบตัวอักษร borderรูปแบบเส้นขอบ pattern เป็นแบบลวดลาย protection การป้องกันข้อมูลแล้วก็เลือกแท็บรายการที่ต้องการ 2. วิธีการกำหนดรูปแบบตัวเลขก็ไปเลือกเซลล์ที่ต้องการกำหนดรูปแบบตัวเลขเลือก format เลือกเซลล์เลือก number ในส่วนของcategory เลือกรูปแบบที่ต้องการก็คือมี general ก็เป็นไม่มีการกำหนดรูปแบบตัวเลขจะแสดงตามที่พิมพ์ 2. number สำหรับแสดงตัวเลขทั่วไปที่มีเครื่องหมายลูกน้ำขั้นอยู่ทุกๆ3หลักก็จะมี decimalเพกก็คือจะกำหนดตำแหน่งทศนิยมหรือว่า use 100 separator ก็สัญลักษณ์ค่าหลักพันแล้วก็ negative number ก็เป็นรูปแบบค่าติดลบ 3. currency ก็เป็นกำหนดเครื่องหมายสกุลเงินนำหน้าตัวเลขaccounting ก็เหมือน currency แต่เครื่องหมายถูกจัดชิดซ้ายตัวเลขจัดชิดขวาของเซลล์ date ก็เป็นการกำหนดรูปแบบแสดงวันที่ time กำหนดรูปแบบแสดงเวลา percentage ก็เป็นแปลงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์โดยคูณด้วย100แสดงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์Fraction ก็แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วน Scientific ก็แสดงตัวเลขที่เป็นแบบ Scientific ก็แสดงตัวเลขเป็นแบบวิทยาศาสตร์เช่นจุด75ก็แสดงเป็น 7.5e-0 อะไรประมาณนี้นะคะต่อไป Text
เทคก็แสดงตัวเลขเป็นข้อความทั่วไปไม่ใช่การคำนวณ Special Special ก็แสดงตัวเลขที่เป็นรหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์ Customer Customer ก็กำหนดรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้คลิกขวาเลือก Format เลือก Cell เลือก Alignment นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบแนวข้อความที่ต้องการค่ะถ้าจัดข้อความให้เป็นแนวนอนก็จะเป็น horizontal นะคะจัดข้อความให้เป็นแนวตั้งก็เป็น vertical ตัดข้อความให้อยู่เซลล์เดียวกันก็เลือก web text จัดข้อความพอดี seek to fit การรวมเซลล์ก็เป็น merge cellนะคะพอเราได้เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็คลิกโอเคต่อไปเป็นการวิธีการจัดรูปแบบของเซลล์นะคะก็เป็นเลือกเซลล์ที่ต้องการค่ะคลิกขวาเหมือนกันเลือก format แล้วก็เลือกเซลล์เลือกฟอนต์นะคะฟอนต์แล้วก็ฟอนต์ก็เป็นแบบอักษรฟอนต์สไตล์ก็เป็นลักษณะพิเศษก็อย่างเช่นอักษรหนาอักษรเอียงซ้ายก็เป็นขนาดอักษร underline ขีดเส้นใต้ color สีตัวอักษร effect ก็คือลักษณะพิเศษได้แก่การขีดทับตัวยกตัวห้อยต่อไปเป็นวิธีการเลือกรูปแบบเส้นขอบก็ไปเซลล์ที่ต้องการเหมือนกันคลิกขวา format cell แล้วก็เลือก border ก็จะมีPercent นะคะก็เลือกแนวเส้นขอบที่กำหนดไว้ก็ได้แก่นอนก็คือไม่มีเส้นขอบ outline ตีขอบภายนอก inside เส้นขอบภายใน border เส้นขอบ line เลือกลักษณะเส้นขอบแล้วก็ color ก็เลือกสีของเส้นขอบอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นวิธีการเลือกรูปแบบพื้นสีก็เหมือนกันค่ะไปเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก format cell แล้วก็ไปเลือกคำว่า fill ก็จะมี background color ก็คือเลือกใส่สีพื้นหลัง pattern color ก็คือเลือกใส่สีลวดลายก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้สีอยากได้ลวดลายแบบไหนต่อไปเป็นวิธีการเลือกรูปแบบแบบป้องกันก็ใช้ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ที่เกิดจากการสร้างสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันรวมทั้งการซ่อนสูตรการคำนวณมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1เลยคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก format เลือกเซลล์แล้วก็มาเลือก protection พอเราเลือก protection เสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกคำว่า locketเพื่อป้องกันนะคะกลุ่มเซลล์ที่เลือกหรือว่าเลือก hidden ก็คือต้องการซ่อนสูตรการคำนวณไม่ให้ปรากฏต่อไปนะคะเป็นการเพิ่มการแทรกคอลัมน์นะคะก็เลือก row หรือคอลัมน์ที่ต้องการเลือกเมนู insert เลือก row หรือว่ากดปุ่มคลิกขวาก็ได้นะคะก็จะมีคำว่า entire rowเมื่อต้องการแทรกแนวแทรกแถวเลือกเมนู insert อันนี้แทรกคอลัมน์ก็เลือกเมนู insert เหมือนกันเลือกคำว่าถ้า inside เหมือนกันนะคะคอลัมน์เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์แล้วก็กดโอเคแค่นี้นะคะเราก็จะได้แถวแล้วก็ได้คอลัมน์เพิ่มมาแล้วต่อไปเป็นการคัดลอกเซลล์ลบและเคลื่อนย้ายข้อมูลการเลือกเซลล์ก็ไปเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วก็วางเมาส์ที่มุมขวาของเซลล์นะคะก็จะเป็นตัวชี้เมาส์แบบเครื่องหมายบวกก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเล็กกับบวกใหญ่นี้นะคะแล้วก็ลากตัวบวกตรงนั้นนะคะจนถึงเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปกดข้อมูลกดคลิกขวาเลือก copy แล้วก็เลือก
ราก็จะได้เซลล์ที่เราต้องการแล้วก็ไปวางในอีกเซลล์นึงที่เราต้องการที่จะวางการลบเซลล์ก็เหมือนกันก็คือการเลือกก็เป็นเลือกเซลล์ที่ต้องการกดปุ่ม delete ที่เป็นพิมพ์ได้เลยเราก็จะลบมันก็จะลบไปเลยต่อไปการลบแถวหรือลบคอลัมน์นี้นะคะการก็เป็นเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการแล้วก็คลิกขวา delete ก็จะปรากฏ dialog box นะคะก็เลือก delete entire row ก็คือลบทั้งแถวหรือว่าเลือก delete entire column ก็คือลบทั้งแถวแล้วก็กดโอเคแค่นี้มันก็จะลบไปแล้วนะคะต่อไปเป็นการเคลื่อนย้ายเซลล์หรือว่า move ก็เป็นเลือกเซลล์ที่เราต้องการวางเมาส์ที่ปุ่มล่างขวาของเซลล์นะคะลากไปวางตำแหน่งนะตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการก็ลากไปเลยแค่นี้